เข้าสู่รายการใครเจ๋งกวายครั้งหนึ่งกับการต่อสู้ของเราทวยเทพเพื่อนๆรอคอยกันในเกมกราบอเทพแห่งนอตบาวเดอร์บุตรของโอดินที่มีพลังกำลังที่แข็งแกร่งและยังเป็นอามาตะอีกด้วยรวมไปถึงเราจะมารวมกับการต่อสู้ระหว่างถ้วยเทพแห่งกรีกนะครับระหว่างเฮดีสเทพกรีก ผู้ปกครองดินแดนใต้พภพบนะครับแล้วก็มีพลังในการกระชากวิญญาณของศัตรูได้ด้วยรวมไปถึงตัวโพไซดอนนะครับเทพเจ้าแห่งราชาแอตแลนติสนะฮะที่ได้มีพลังแห่งน้ําของเขาที่ประสานเป็นสายฟ้าในการปราบไททันแล้วก็ยังสามารถแปลงกายตัวเองรวมกับน้ําได้อีกด้วยนะครับแล้วก็ซุสนะครับเทพแห่งสุดยอดกรีกนะฮะซึ่งมีพลังที่ไร้ขีดจํากัดนะครับเราจะมาดูกันว่าถ้าเหตุการณ์นี้มีการต่อสู้กันระหว่างเบลเดอร์กับเทพทั้ง3ตนนี้ใครจะเป็นฝ่าย ชนะกันบ้างนะครับแต่เราต้องมาเล่ากันก่อนว่าเรื่องราวของดินแดนนอรกับดินแดนของกรีกนั้นเนี่ยก็จะมีผู้ที่ผู้ กุมชะตาเหมือนกันนะครับก็จะมี Sister of f a t e แล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็จะมีเทพพยากร์แห่งนอร์ดด้วยนะครับทั้ง2คนนี้ก็จะมีการดูแลชะตากรรมของเราถวยเทพนะครับซึ่งผมจะขอตัด2ตัวละครนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าเราจะมาดูกันว่าถ้าทั้งหมดนี้มารวมกันและต่อสู้กันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเริ่มต้นมาครับเบลเดอร์ครับที่ปรากฏตัวออกมาหน้าบ้านเคร t o ทอสนะครับแล้วก็เริ่มมีการต่อสู้กับเคร t o ทอสนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะมีพลังบางอย่างนะครับที่ทําให้ร่างกายของเขาเนี ทนทานกับการโจมตีทุกรูปแบบนะครับรวมไปถึงเวทมนต์ด้วยนะครับเนื่องจากว่าตัวที่มาที่ไปของเบลเดอร์เนี่ยก็เป็นลูกของเฟรยานะครับที่ได้รับพรจากแม่ของตัวเองครับที่ได้ไปขอทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในดินแดนอนอร์ธนะครับให้ไม่สามารถฆ่าเขาตายได้ยกเว้นสิ่งเดียวครับก็คือต้นไม้มิซินโทนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นฉากที่เราได้เห็นว่าตอนที่โลกิหรือว่าทริอสัสนั้นได้ยิงลูกศรมิซินโทเข้าไปที่แขนของเบลเดอร์นะครับทำให้มนต์สะกดของเขาเนี่ยคลายออกนะครับแล้วก็ กลับมามีความรู้สึกอครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเขาไม่โดนสอนตัวนี้เขาก็จะเป็นอมตะนะครับแล้วก็เหมือนกับได้รับพรที่จะไม่มีภยัยอันตรายใดๆทั้งกายภาพแล้วก็เวทมนต์นะครับที่สามารถสังหารเขาได้นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามเบลเดอร์ก็มีทักษะในการต่อสู้ที่เก่งกาจเหมือนกันทั้งความว่องไวการโจมดีของเขาที่สามารถต่อสู้กับทั้งกับเครทอสได้อย่างสูสีนะครับแล้วก็ยังสามารถต่อกรกับเหล่าเทพตนอื่นได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะเบลเดอร์เนี่ยยังสามารถต่อสู้กับ งูตัวใหญ่อย่างยอนมูลการเกอร์ที่มีขนาดที่ใหญ่กว่าไททันโครนอสีนะครับโดยการต่อยไปเรียกได้ว่ากระเด็นกันเลยทีเดียวนะครับเขาเรียกได้ว่าเบลเดอร์นั้นอาจจะเป็นหนึ่งในเทพที่อาจจะไม่มีทางต่อสู้ได้เลยนะครับอย่างไรก็ตามเราก็ต้องมาวิเคราะห์กันต่อว่าเครทออสนั้นสามารถต่อสู้กับเบลเดอร์ได้ ถึงแม้ว่าจะสามารถจัดการได้ในหลายรูปแบบก็ตามนะครับแต่ว่าเบลเดอร์ก็จะมีพลังในการฮิวตัวเองครับที่ทําให้ร่างกายของเขาเนี่ยกลับมามีปกติครั้งหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่มันแปลกกว่านั้นก็คือว่าการต่อสู้ของเครทอสไม่ว่าจะมีการต่อยที่รุนแรงแค่ไหน เบลเดอร์ก็ไม่รู้สึกเจ็บเลยนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามเบลเดอร์เนี่ยข้อมีพลังแบบนี้นะครับทำให้เขาก็ดูเหมือนว่าจะเป็นตัวละครที่เป็นอมตะเลยก็ว่าได้นั่นเองนะฮะผมคิดว่าตัวละครอย่างซูสโพไซดอนแล้วก็เฮดีสนะครับถ้า3มพี่น้องรวมตัวกันอาจจะสามารถจัดการกับเจ้าเบลเดอร์ได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเรามาดูในส่วนพลังของโพไซดอนนะครับในเกมคอร์วลเนี่ยเขาจะใช้การต่อสู้มีการโจมตีในระยะไกลมากกว่านะครับเนื่องจากว่าตัวโพไซดอนเนี่ยก็ต้องเน้นการใช้พลังเวท ถึงแม้ว่าเขาจะมีตรีสูนย์ของเขาในการต่อสู้ก็ตามนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็ดันมาใช้ในการรวมร่างกับน้ําทะเลนะครับทำให้เขาเนี่ยสามารถต่อสู้ในระยะไกลได้กว่าครับแต่อย่างไรก็ตามตัวเบลเดอร์เองถึงแม้ว่าจะโดนน้าซัดไปแค่ไหนก็ตามจะโดนสายฟ้าของโพไซดอนไปขนาดไหนก็ตามนะครับแต่เขาก็ไม่รู้สึกเจ็บครับทำให้เบลเดอร์เนี่ยก็เหมือนกับโดนคลื่นซัดเท่านั้นแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะครับอย่างไรก็ตามการต่อสู้ของเบลเดอร์กับโพไซดอนก็อาจจะมีความยากลําบากในตัวโพไซดอนเองด้วยนะครับ ต้องรักษาระยะหา่างไม่ให้เบลเดอร์เนี่ยเข้ามาอยู่ในระยะประชิดได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเบลเดอร์อยู่ในระยะประชิดตัวโพไซดอนอาจจะจบเกมได้แบบตอนที่โดนเครทอสจัดการไปนั่นเองนะฮะซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันว่าโพไซดอนก็อาจจะพลิกวิธีในการจับตัวของเบลเดอร์เอาไว้ได้นะครับแต่ผมคิดว่าถ้าสมมุติว่าเบลเดอร์อยู่ระยะประชิดของโพไซดอนก็อาจจะทําให้เบลเดอร์เป็นฝ่ายชนะในเกมนี้นั่นเองนะฮะในส่วนต่อมาครับนั่นก็คือตัวละครอย่างเฮดิสนะครับเทพที่สา าาใช้ครอว์ออฟเฮดิสนะครับซึ่งจะเป็นดาบโซ่ที่สามารถดึงกระชากวิญญาณของศัตรูออกมาได้นะครับเฮดิสเคยดึงกระชากวิญญาณของศัตรูมาแล้วนะครับนั่นก็คือสึกของการปราบไททันในเกมกรอบวาร์ภาาที่2ครับทำให้การต่อสู้ครั้งนี้ก็มีความเป็นไปสูงว่าตัวของเฮดิสนั้นก็มีพละกําลังที่แข็งแกร่งมากแล้วก็เขาเนี่ยมีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วนะครับแต่ว่าเขาก็มีความเป็นนามตะเหมือนกันนะครับเ <c oughs> พราะว่าร่างกายของเขาเนี่ยถ้าสมมติว่าถูกโจมตีแล้วก็ชิ้นเนื้อเนี่ย ขาดออกไปนะครับเขาสามารถนําชิ้นเนื้อของเขากลับมาหลอมรวมกับตัวเองแล้วก็เป็นการฮิวร่างกายของตัวเองได้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเบลเดอร์เองนะครับก็มีพลังความสามารถในการต่อสู้ระยะประชิดที่ค่อนข้างสูสีแล้วก็เก่งกว่าเครทอร์ซะด้วยนะฮะทำให้เราได้เห็นว่าถ้าสมมติว่าการต่อสู้ของเบลเดอร์กับเฮดิสเกิดขึ้นจริงตัวเบลเดอร์อาจจะ ไม่สามารถต่อสู้กับเฮดิสได้นะครับเพราะว่าเขาต้องหาอาวุธสักอันหนึ่งนะครับมาต่อสู้กับเฮดิสครับเพราะว่าเขาจะใช้หมัดมวยในการต่อสู้เฮดิสเนี่ยก็จ,จะเป็นเรื่องยากพอสมควรนะครับนั่นก็คือวิธีการแย่งชิงไอ้เจ้าตัว Claw of Hades แบบที่ k คร t o ทอสทำในเกม God of War ภาคที่3นั่นเองนะครับ ถ้าสมมุติว่าตัวของเฮดีสนะครับถูกดึงวิญญาณออกมานะครับก็จะเป็นแบบเหตุการณ์เดียวกับเกมกระวภาคที่3ครับแต่อย่างไรก็ตามอันนี้มันก็เป็นความทฤษฎีอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเฮดีสนั้นเนี่ยสามารถกระชากวิญญาณของเบลเดอร์ได้เนี่ยซึ่งเบลเดอร์ก็มีความสามารถในการต้านทาน ทั้งภายอันตรายต่างๆอย่างกายภาพแล้วก็เวทมนต์นะครับทำให้เราก็เรามาวิเคราะห์กันอีกทีนึงว่าถ้าสมมติว่าเฮดดิสน,นสามารถกระชากวิญญาณของเบลได้ออกมาได้ตัวเขาเนี่ยจะตายหรือเปล่านะครับผมคิดว่า ในพลังของตัวเบลเดอร์เองนะครับคิดว่าน่าจะไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามีการโดนร่ายมนต์สะกดไว้แล้วทําให้ตัวเขาเนี่ยอาจจะถูกตรึงอะไรบางอย่างเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆที่อยู่บนโลกนะครับสงบ่งผลทำให้อาจจะไม่ได้ว่าตัวของเบลเดอร์นะครับอาจจะไม่ตายนะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูร่างกายพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าตัวเฮดดิสเน่ถ้าถูกกระชากวิญ,ญญาณไปก็ดึงเข้ามาสู่ร่างกายของตัวเบลเดอร์นะครับแล้วก็ทําให้เขามีพลังที่แกร่งขึ้นครับ ซึ่งในต,ตอนนี้ผมก็ไม่สามารถหาคําตอบได้เหมือนกันว่ามันจะมีการชนะในรูปแบบไหนนะครับทั้งตัวเบลเดอร์เองที่ถ้าไม่มีอาวุธเลยก็อาจจะไม่สามารถต่อสู้กับเฮดิสได้ตัวเฮดิสนะครับถ้าไม่สามารถกระชากวิญ,ญญาณเบลเดอร์ได้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะต่อสู้กันอย่างไรครับแต่ว่าการต่อสู้ครั้งนี้ก็ถือว่าเสมอกันครับ ซูสครับผมคิดว่าเทพเจ้าแห่งโอลิมปัสนะครับที่จะมีพลังในการขจัดทุกอย่างนะครับโดยที่จะมีเพลิงแห่งโอลิมปัสนะครับที่สามารถเผดเผาทุกอย่างได้เลยและรวไมไปถึงเขายังมีพลังที่เป็นอาวุธที่เขาเคยใช้มาตั้งแต่ช่วงของสงครามไททันนะครับนั่นก็คือเบดอ้อมเดอะโอลิมปัสครับ ซึ่งแน่นอนว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับสามารถสังหารไททันแล้วก็มันมีความสามารถในการดูซับพลังของเหล่าทวยเทพมาอยู่ในดาบตัวนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถจัดการกับสังหารเทพแล้วก็สามารถสังหารตัวซุสเองนะครับที่เหมือนกับจะมีพลังกึ่งๆึงความเป็นอมตะพอสมควรเหมือนกันแล้วก็แน่นอนว่าซุสเนี่ยก็มีคําลวงหลอกต่างๆนะครับที่ทําให้เบลเดอร์อาจจะโดนหลอกได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเบลเดอร์ก็มีความต้องการของตัวเองเหมือนกันก็คือต้องการที่จะให้ตัวเองนเนี่ยมีการรู้สึกอีกครั นนเนื่องจากว่าเขาก็โดนมนสกตที่ทําให้เขาไม่มีความรู้สึกใดๆนะครับแต่ว่าถ้าซสนั้นเนี่ยได้หลอกล่อให้ตัวเบลเดอร์นั้นได้ใช้ดาบเบลดออฟเดอะโอลิมปัสนะฮะในการดูดซับพ,พลังของตัวเองแบบในเกมกรดอัลฟาที่2ที่เกรทอสเคยทำนะครับก็เป็นไปได้ว่าตัวของซูสนะครับก็มีสิทธิ์ในการที่จะใช้ดาบตัวนี้สังหารตัวเบลเดอร์ได้ครับซึ่งตอนว่าการต่อสู้ของซูสกับเบลเดอร์ถ้าต่อสู้กันในระยะประชิดเลยตัวซูสเองมีพลังสายฟ้านะครับที่สามารถทําลายไททันภายในครั้งเดียวได้สามารถ อาจใช้การแยกร่างในการต่อสู้ได้แล้วก็การเคาน์เตอร์สวนต่างๆนะครับที่ผมคิดว่าถ้ามีการต่อสู้กันตัวสุดเองนะครับก็มีความได้เปรียบมากกว่าตัวของเบลเดอร์ครับที่มีแค่พลังในการต่อยหมัดมวยเท่านั้นในขณะเดียวกันตัวของเบลเดอร์เองนะครับก็เป็นไปได้ว่าเขาไม่อาจจะมีพลังที่สามารถตอก่อกระสุดได้แต่ถ้าเขาได้ชิงเอาเบลเล็ตออฟเดอะโอลิมปัสมาได้เนี่ยก็ มีความพลิกแพลงเหมือนกันนะครับที่ทําให้ตัวซุตเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้องกลัวอาวุธชิ้นนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าก็เป็นอาวุธที่อันตรายพอสมควรเลยนะครับถ้าไปอยู่ในมือของฝ่ายตรงข้ามนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามแน่นอนว่าสิ่งที่เบลเดอร์ทํามาทั้งหมดนะครับอาจจะไม่ได้บรรลุเป้าหมายทุกอย่างนะครับในการที่จะมาต่อสู้กันเนื่องจากว่าตัวเครทอสเองนะครับขับเคลื่อนโดยความหวังนะครับตั้งแต่เกมการวภาคที่1เลยทําให้ตัวของเครทอสนะครับสามารถใช้อาวุธชิ้นนี้นะครับในการสังหารเทปได้นั่นก็คื ค,ความหวังนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเบลเดอร์มาต่อสู้กับเหล่าทวยเทพนะครับซึ่งแน่นอนว่าเบลเดอร์ถ้าไมไ่ถูกสั่งโดยโอดินนะครับก็คงไม่มาทำอะไรแบบนี้แน่นอนนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราจะมาดูจริงๆก็คือถ้าสมมติว่าซุสต่อสู้กับเบลเดอร์ใครจะชนะนะครับผมคิดว่าศึกครั้งนี้ซุสจะเป็นฝ่ายชนะครับ แต่ว่าเบลเดอร์จะไม่ตายนั่นเองนะฮะและนี่ก็เป็นในส่วนของการวิเคราะห์การรวมกันระหว่างสุดยอดพระเจ้านะครับระหว่างตัวซุสเองกับตัวเฮดิสแล้วก็โพไซดอนนะครับที่มารวมกัน3ลุม1กับเบลเดอร์นั่นเองนะครับแต่ว่าเราจะมามีการวิเคราะห์กันแบบแยกตัวละครน,นะแต่ถ้ามีการรวมกันจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเบลเดอร์อาจจะโดนยำเละนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ตายนะอาจจะแบบมีการฟื้นฟูร่างกายแล้วก็แบบ จะพอแล้วยอมแพ้อะไรประมาณนี้นะครับโอเคจกให้เพื่อนๆกันกดไลค์แล้วก็กดคอมเมนต์กันแล้วกันนะครับว่าศึกต่อไปใครจะมาต่อสู้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นอีกช่วงหนึ่งที่เราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับกับรายการใครเจ๋งกว่านะครับแล้วก็แน่นอนว่าขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามรายการนี้นะครับแล้วก็พกบกันใหม่นวิดีโอตอนหน้าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสด,ดีครับ